สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นโดยพูดถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 ถึง 13:30 อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้ว่าศุกร์อีกแล้วใช่ค่ะฟ้าฝนตกนะช่วงเย็นเลยนะนั้นช่วงใครที่กำลังจะกลับรถกลับลากลับบ้านจากที่ทำงานแล้วต้องระมัดระวังครับหรือว่าถ้าเกิดท่านไหนยังไม่ออกไปไหนเปิดรายการชมรายการกันแบบนี้นะส่งกำลังใจให้กันบอกทุกๆวันจะได้มีกำลังใจจะได้มีรอยยิ้มกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะบอกว่าคุณผู้ชมที่อยู่ในช่วงของต้นเดือนเครียดค่ะไหนจะหนี้ไหนจะใช้จ่ายมวยกำลังจะหาเพื่อนไม่ใช่ครับครับเพราะหนูเห็น SMS คนเขาส่งมาเยอะเพราะว่าเนี่ย SMS มาจาก SMS ได้มาจาก SMS ก็ว่า SMS ไปก่อนแล้วกันแต่ชีวิตจริงไม่ใช่ SMS แล้วชีวิตจริงมันเป็นเรื่องจริงๆที่เราต้องระมัดระวังเพราะช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงอะไรก็ตามมันก็สะดุดได้เหมือนกันเรื่องการเงินการทองการตะเตรียมการวางแผนเนี่ยอันนี้รัดกุมไปนิดนึงนะฮะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตเราต้องระมัดระวังและที่สำคัญเลยการสะสมเสบียงบุญการทำบุญเนี่ยก็ต้องสะสมทุกวันทุกวันพี่เกียรติเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่วันของเราพรุ่งนี้จะไม่ได้เจอมาจะเอกันตรงหน้าจอสี่เหลี่ยมก็ได้ฉะนั้นพรุ่งนี้วันรุ่นนี้เราอาจจะต้องพัดภาคจากกันไปแต่ถ้าวันนี้ยังอยู่เราก็จะสร้างกุศลเป็นบุญใหญ่นะอย่างโครงการสร้างพระอุโบสถนะฮะ6ที่กับ1มหาเจดีย์ก็ยังเดิมดำเนินการต่อเนื่องซึ่งต้องขอบคุณแฟนรายการทยอยกันมาค่ะนะเขาบอกว่าดังมาอรังมาดังนาทีทานทนนะก็คือฝนตกจากฟ้าสุราลัยจะชื่นใจเหมือนหัวใจแฟนรายการที่ส่งมาทีละคนทีเล็กก็น้อยทีละชุด2ชุดผมก็ชื่นใจนะรวมกันจะได้เป็นทรัพย์เป็นบุญใหญ่นะช้าไม่เป็นไรค่ะคนะคืออย่างนั้นได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันแล้วก็นี่แหละค่ะส่งกำลังใจให้กับครัวฐานด้วยเพราะว่าในส่วนของการเป็นต้นบุญแบบนี้อาจารย์เนี่ยดูแลทุกขั้นตอนจริงๆทั้งพื้นที่แต่ละโบสถ์ได้พูดคุยกับกรรมการวัดเองก็ตามหรือแม้กระทั่งวัตถุมงคลที่เตรียมให้ทุกคนได้มีโอกาสได้บูชากันนะเป็นเจ้าภาพกองกฐินเองก็ตามฉะนั้นตอนนี้ยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาจองกันได้สำหรับชุดวัตถุมงคลครูนะคะตรงนี้จะได้ร่วมกันนะในการที่เราจะได้ไปในการสร้างพระอุโบสถ6หลังนะอย่างที่ก็บอกว่าที่ผ่านมาวัดบ้านปาเสกเนี่ยก็1แห่งละนะคะที่ได้ไปทำพิธีวางศิลาฤกษ์กันในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็จะได้มีโอกาสได้นำกองกฐินตรงเนี้ยไปร่วมสร้างโบสถ์ร่วมกันด้วยถวายพระประธานเรียบร้อยนะฮะมั่นหมายไปใจว่าเราเองน่ะจะได้สร้างพระอุโบสถกันแน่ๆชัวร์ของแท้แต่ว่าอีกฝั่งนึงจะมี2ฝั่งฝั่งกันทรักกับฝั่งกันทลมกันทรักไปแล้วเพราะนั้นจากบ้านจากบ้านอันนั้นบ้านตาเสกบ้านบากบ้านบากก็เขาก็เอาพระป่ามาช่วยวัดบ้านตาเสกนะมาป้องคณะกรรมการมาพร้อมกับแฟนรายการวันนั้นมาพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านเขาก็จัดมาพุ่มมากองนี่นะพอมาช่วยเสร็จปุ๊บก็เอาแรงกันแต่ก็มาเจอครัวถาก็ได้เจอนะฮะท่านผู้ใหญ่บ้านนะที่หมู่บ้านวัดบ้านบากนั่นแหละครับเราก็จะได้เจอกันในวันน่าจะเป็น15มั้งถ้าจำไม่ผิด15พฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันอาทิตย์เนาะจ้ะก็จะไปเจอกันแล้ว14หรือ15นะมุ้ยนะ14พฤศจิกายนเออนั่นสิฮะจะไปที่บ้านบากนะฮะวันเสาร์15พฤศจิกายนถ้ามีโอกาสจะข้ามมาเป็นบ้านตาเสกนะเวียนๆตรงนั้นน่ะแต่ว่าหลักๆก็คือตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของตั้งกฐินแล้วนะฮะผ้าป่านะฮะก็คือเป็นช่วงหมดฤดูกาลของผมละก็จะตั้งต้นเป็นผ้าป่าเป็นกฐินละเพราะต้องใช้ในอีก5โบสถ์ละค่ะแล้วก็1มหาเจดีย์แต่จะมากจะมายังไงก็แล้วแต่บุญแล้วแต่เวลาแล้วแต่วาสนาที่ผมสามารถกระทำได้ท่านผู้ชมนะฮะไอ้ครั้นจะไปบีบบังคับท่านผู้ชมไม่ได้ถ้าเห็นท่านทำบุญผมมาตลอดผมเองก็ทำบุญมาจนโอ้โหสุดโต่งเลยครับทั้งบุญทั้งทานบารมีท่านไม่เห็นนะฮะตั้งแต่ร้อยเรื่องราววนเวียนมาในมิราเคิลชาแนลเนี่ยกิจกรรมสร้างพระสร้างเจ้าก็เยอะโบสถ์ก็มากโครงการฟื้นชีวิตโอ้โหทิ้งไม่ได้เลยแล้วท่านคิดดูผมไม่เหนื่อยได้ไงเหนื่อยครับแต่ว่าก็ไม่หยุดนะเพราะเราเองทำด้วยหัวใจเสร็จตรงนี้ทำตรงนั้นต่อถามว่าเบื่อไหมเซ็งไหมไม่มีฮะเราอยากจะทำต่อยอดพระพุทธศาสนาดูแลนะฮะน้องๆหนูๆนับนะโครงการฟื้นชีวิตของมิราเคิลชาแนลอย่างวันนี้ก็มีนะเมื่อผมว่างปุ๊บเนี่ยนะผมก็จะให้น้องทีมงานมานั่งคุยกันละในเคสไหนรายไหนที่พอจะช่วยได้เพราะตอนนี้สตุ้งสตังเราก็ไม่ค่อยจะมีมากมายในโครงการฟื้นชีวิตก็เลยไปเห็นน้องสองคนด้วยกันสองคนด้วยกันนะสองคนด้วยกันเลยคนไหนบ้างน้องมวยครับคนแรกเลยคนแรกเนี่ยคือน้องใบหม่อนนะคะน้องเองเนี่ยอายุประมาณ5ขวบด้วยกันนะที่เห็นตรงนี้น้องพิการนะคะทางสมองตั้งแต่เกิดแล้วก็เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่แต่ว่าสิ่งที่น้องต้องใช้ทุกวันขาดไม่ได้เลยคือนะก็จะมีนมแบนเดล่าซึ่งเป็นนมพิเศษเฉพาะนั่นก็จะเป็นนมเฉพาะจริงๆแล้วก็มีแพมเพิร์ดด้วยนะเป็นไซส์ M เผื่อว่าท่านไหนอยู่ใกล้ๆกันหรือว่าอยู่ใกล้เคียงอยากจะ
ร่วมด้วยช่วยกันก็ได้เบอร์โทรก็ตรงนี้นะฮะขอเป็นผู้บริจาคนะบริจาคอย่างเดียวนะค่ะอย่าไปโทรถามนู่นถามนี่ถ้าจะไปประสงค์จะไปขอใช้เบอร์โทรนี้ประสานกับคุณแม่เขาโดยตรงนะเขาจะได้ว่าไม่ต้องไปผ่านถ้าผ่านก็ผ่านครอบครัวไม่ละเคลื่อนที่มูลนิธิได้เกื้อกูลและดูแลกันมันจะได้สบายใจใและตรงนี้ที่ผมไม่ขึ้นหมายเลขเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเองเนี่ยจะนำจะส่งนมไปเราเองมีภารกิจตั้งโบสถ์แต่ก็จะส่งนมอะไรนะน้องมวยนมบันเดล่านะมันเรียกชื่อยากหน่อยนะแต่เป็นนมเฉพาะนมพิเศษสำหรับน้องที่นะน้องที่ป่วยในกล้ามเนื้ออ่อนน้ารุนแรงเนี่ยแล้วมีการเจาะคอต่างก็จะส่งไปนะนี่คือถึงครอบครัวแรกค่ะนี่คือน้องใบหม่อนนะอีกท่านหนึ่งนะคะก็ชื่อน้องณัฐพรน้องณัฐพรก็ป่วยเยอะอายุ2ปี7เดือนค่ะป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงพิการทางสมองพูดไม่ได้แล้วก็เป็นตั้งแต่เกิดแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยน้องนะคะปอดติดเชื้อนอนโรงพยาบาลเกือบ3เดือนที่สำคัญเลยล่าสุดเนี่ยคือน้องต้องเจาะคอเพื่อระบายเสมหะนะไม่สามารถทานอาหารทางปากได้นะก็ต้องให้อาหารทางสายยางแล้วก็ต้องใส่ออกซิเจนช่วยอีกนะครอบครัวค่อนข้างยากจนมากนะคะคือเรื่องของรายจ่ายเนี่ยมีไม่คือรายรับก็ไม่พอกับรายจ่ายครับโทรไปเมื่อเช้าเมื่อช่วงบ่ายสวัสดีเจ้าผมว่าจันทามิลเกิลนะก็คงได้ดูบ้างไปดูบ้างก็ไม่ทราบสัญญาณรับชัดเจนมาก็จะส่งนมทั้งสิ่งของไปให้แหละแล้วก็รอนิดละกันนะตามที่บอก คือเราพยายามจะเริ่มแล้วนะเริ่มจะดูนะความจำเป็นดูในส่วนที่เราไม่ได้ไปจะส่งสิ่งของแทนหรือถ้าใกล้ๆเนี่ยเราก็จะไปเพราะด้วยเราอยากทำคู่ขนานกันไปนะฮะเหมือนกับคู่ขนานลอยฟ้าเนี่ยนะครับเราจะได้มีทั้งฟ้ามีทั้งดินนะมีทั้งน้ำมาเกื้อกูลกันไปคือทุกวินาทีอ่ะน้องมวยอาจารย์ไม่ได้เคยพักนะน้องมวยสงสารอาจารย์ไหมเนี่ยถามตรงๆทุกนาทีจริงๆบอกว่าคืออาจารย์เหนื่อยมากแต่ว่าเหนื่อยทุกครั้งก็บอกมีความสุขทุกทีมีรอยยิ้มทุกครั้งเวลาที่ได้มีโอกาสได้เห็นรอยยิ้มของผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากใช่ไหมคะมีไหมเหนื่อยไม่เคยพักหนักไม่เคยบ่นจะถามว่าใครใช้อะหัวใจท่านผู้ชมหัวใจเราจะใช้ให้ทำเลยท่านผู้ชมหัวใจสั่งมานี่สำคัญค่ะนะนี่แหละค่ะว่าหัวใจสั่งมาอยากจะทุกคนได้มีรอยยิ้มกันแล้วก็ที่สำคัญเลยเขาบอกว่าบุคคลที่เขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยบางทีอย่างน้อยๆกำลังใจที่เราให้เขาคำพูดที่เราไปเจอเขาหรืออย่างเมื่อวานเนี่ยอย่างบางเคสบางคนที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่ไปคุณแดงอย่างเงี้ยได้ไปพูดคุยได้มีโอกาสได้นำสิ่งของนำปัจจัยไปมอบให้เขาก็มีความสุขมีรอยยิ้มแค่นั้นเองเขาชื่นใจค่ะแต่วันนั้นไม่ได้มีครอบครัวเดียวน้องมวยรู้ไหมฮะคุณแดงเองก็แนะนำต่อผมก็ยังบอกคุณแดงผมมาช่วยคุณแดงนะคุณแดงแนะนำต่อไงไอ้ใจตอนแรกคิดอย่างนั้นเพราะเราเองเราเตรียมไว้เฉพาะในครอบครัวเดียวปรากฏว่าพอทราบรู้เรื่องราวเขาเองก็อยากสานฝันประน้ำใจเราก็ไม่เคยกัดไม่ทราบวิทยาพร้อมหรือยังไม่ทราบใช่มีอีกหนึ่งครอบครัวแล้วกันเกริ่นก่อนเลยแล้วกันครอบครัวนี้เป็นครอบครัวของน้องเจ๋งน้องเจ๋งเนี่ยมีอาการเส้นเลือดอุดตันตั้งแต่ยังเล็กๆนะคะคุณแม่ก็คอยดูแลคอยช่วยเหลือมาโดยตลอดแล้วก็น่าจะอยู่กันบ้านใกล้เรือนเคียงกับคุณแดงนะคะก็เลยได้ส่งต่อเรื่องราวซึ่งวันนั้นเองอาจารย์ช่วยเหลือคุณแดงเสร็จก็เดินทางไปหาน้องเจ๋งถึงจะไปที่วัดบ้านตาเสกนั่นเองน้องเจ๋งเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคลมชักนะเวลาคนนี้ท่านผู้ชมนะทำให้ดูเวลาพูดไปมือก็จะฟ้าไปเรื่อยๆนะฮะผมก็คือเคยไปน้องอะไรไม่รู้นะที่เคยไปที่กำแพงเพชรเนี่ยคล้ายๆอาการนี้เลยเก่งตลอดแล้วคุณแม่ก็ต้องป้อนให้ที่กำแพงเพชรนะเขาอยู่อันนั้นพักอยู่แถวเขื่อนจำชื่อไม่ได้เนี่ยมันเยอะอะไรๆแต่ว่าเนี้ยตอนเนี้ยอาการคล้ายๆเลยชื่อคุณบัญชาน้องบัญชาจำได้แล้วจำได้ไหมจำได้พอคุณบัญชาไม่ไปกี้ไปบอกอาจารย์เราจำได้โอ้โหดูว่าที่สอนอาจารย์เยอะมากเออนี่แหละน้องบัญชาที่อยู่เขื่อนไอ้ตรงเนี้ยนะเออจำได้แล้วนุ้มวยต้องบอกว่าเคสลำบากเยอะมากจริงๆแม่ต้องป้อนอาหารนะแล้วก็เนี่ยทำงานอะไรที่ไม่เพียงพอโอ้เห็นแล้วน่าสงสารแมลงมันก็ตอมปากเต็มไปหมดอันนี้ไม่แพ้กันเลยป่วยมีภาพให้ชมมีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะสำหรับครอบครัวของน้องเจ๋งนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวของโครงการมิตรภูมิมหากุศลคืนชีวิตชมภาพเลยค่ะเห็นครับเนี่ยฮะคือภาพบรรยากาศนะฮะที่แดงแล้วนะก็เข็นรถมาเนี่ยข้างหลังแล้วบ้านนึงใกล้ๆเคียงกันคือพี่แดงเนี่ยเขาก็บอกกับทีมงานแล้วนะครับตอนแรกก็บอกว่าไอ้ตัวเองก็ลำบากแล้วก็ยังบอกต่อว่าข้างๆเรือนตัวเองก็มีคนลำบากซึ่งน้องลือชาหรือน้องเจ๋งเนี่ยฮะป่วยเป็นโรคลมชักตั้งแต่เล็กๆแล้วปอดก็แฟบไปข้างหนึ่งแล้วที่สำคัญฮะเป็นครอบครัวที่ลำบากมากยากจนมากไม่มีเงินรักษาเขาเองนะน้องปอดแฟบต้องฉีดยาพ่นปอดตลอดโอ้โหเห็นแล้วแย่เนี่ยนะโครงการฟื้นคือชีวิตพอทราบรู้ข่าวเราก็จะช่วยเราก็จะดูแลกันวันนี้อยู่กับคุณแม่ของน้องเจ๋งนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ
คุณแม่ครับน้องเจ๋งมีอาการไงบ้างครับเนี่ยตอนนี้ที่เป็นอาการนี้ครับอ๋อตอนนี้เหรอครับก็พยายามควบคุมไม่ให้หอบอ่ะอ๋อน้องมีอาการป่วยไงมาก่อนคุณแม่ครับป่วยชักมากอ๋อตั้งแต่กี่ขวบครับป่วยชักขวบหนึ่งขวบหนึ่งขวบครึ่งชักอ๋อ15ปีที่ผ่านมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมปอดข้างหนึ่งแฟบไปด้วยนะฮะต้องเข้าโรงพยาบาลตลอดอ๋อต้องเข้าโรงพยาบาลตลอดคุณแม่ทำงานอาชีพอะไรฮะก็ทำนาทำนารับจ้างทั่วไปเลยนะฮะท่านผู้ชมครับทำงานรับจ้างทั่วไปใช่ว่าจะมีเลยนะแต่ส่วนเนี้ยน้องเองเขาก็ลำบากนะแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ได้นะแล้วป้อนข้าวป้อนน้ำเนี่ยคุณแม่ให้กินเองป้อนน้ำป้อนข้าวทุกวันครับครับดูแลตลอดโตแล้วน่าสงสารแล้วเขารู้เรื่องไหมฮะตอบสนองคุณแม่ไหมเขาพูดอะไรเขารู้เรื่องหมดแต่เขาพูดไม่ได้พูดไม่ได้จ้ะนั่นก็คือไปไหนก็ต้องกระเตงไปยกไปไปไหนไม่ได้เพราะว่าต้องดูแลเขาก็วิ่งไปวิ่งมาดูแลนะครับถึงขั้นว่าคุณแม่เองเนี่ยต้องซักแพมเพิร์สตัวเก่านะของเก่าๆของที่เขาใช้เนี่ยใช้ครั้งเดียวทิ้งคุณแม่ก็ต้องเอามาซักแล้วมาให้น้องน้องเจ๋งเนี่ยใช้ต่อทำไมล่ะคุณแม่ไม่มีเหรอฮะบางครั้งไม่มีเงินไม่มีเงินเลยไม่มีขนาดไหนคุณแม่ครับไม่มีจะใช้เลยไม่มีจะใช้ไม่มีจะกินด้วยไหมกินพอมีกินพอมีแต่ใช้นี่ไม่มีเลยโอ้โหลำบากมากเลยมันเป็นอย่างเงี้ย15ปีผมว่าเชื่อว่าคุณแม่ก็ต้องเป็นภาระทำอะไรก็ไม่เต็มที่ต้องรักษาตลอดต้องรักษาตลอดเลยสำคัญที่สุดก็คือปอดนะฮะเรามีความจำเป็นต้องการอะไรบ้างฮะคุณแม่ทุกวันนี้ของใช้อ่ะอ๋อของใช้กับแพมเพิร์สไอ้กับข้าวแล้วก็ซื้อเขากินทุกวันกินได้อยู่แต่ว่าของใช้เนี่ยมันเกินกำลังน้องใส่แพมเพิร์สไซส์อะไรฮะไซส์ใหญ่แต่ไอ้คนใหญ่แต่ไซส์เล็กอ๋อคนใหญ่แต่ไซส์เล็กนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราก็จะได้ส่งมาให้ด้วยนะครับวันนี้ผมมีน้ำใจมามอบจากแฟนรายการนะฮะจากครอบครัวในจิตจากบุรีที่สาธรรมจะมอบให้คุณแม่เอาไว้เป็นค่ารักษาเอาไว้เป็นค่ายาในการดูแลน้องเจ๋งต่อไปนะฮะวันนี้คุณแม่ขอบคุณแฟนรายการนิดนึงครับขอบคุณค่ะที่แฟนรายการที่ช่วยเหลือครอบครัวเราที่ลำบากมากครับดีใจไหมวันนี้เรามาให้ถึงบ้านเลยแล้วคุณแม่จะนำเงินนี้ไปใช้ประโยชน์ไงครับอ๋อก็จะช่วยเพิ่มเพิ่มให้เขาช่วยเหลือแบบให้เขาดีที่สุดนะคุณแม่แล้วน้องเป็นไงเขาไม่รับรู้เขารับรู้ความรักจากเราไหมฮะค่ะรับรู้หมดรับรู้ยังไงคุณแม่ครับก็พูดอะไรเขาแล้วเล่นกับเขาเขาก็เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยความสุขอย่างนี้นะป้อนข้าวป้อนน้ำแต่คุณแม่รู้ไหมน้องเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วไม่หายอ่ะก็รู้ค่ะตอนแรกๆเขาหมอบอกว่าทำใจทำใจว่าแกไม่มีชีวิตอยู่ได้หรอกทีนี้แม่ก็ไม่ท้อแต่แม่ต้องสู้ต่อไปสู้รักษาลูกเหรอคุณแม่ไม่คิดว่าเป็นการอาภัพของชีวิตล่ะนะฮะต้องพาลูกไปอุบลทุกอาทิตย์ทุกเดือนอ๋อไปเพื่ออะไรฮะครับไปรักษาไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนครับโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์เขาดูแลเด็กนี่โดยตรงเลยเขาก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแหละแต่ต้องใช้นะต้องไปรักษากับหมอเพนจันหมอทางสมองสมองโดยตรงเอาเลยครับวันนี้ผมมอบเงินให้นะครับส่วนนี้นะครับขอบคุณครับแล้วก็เป็นกำลังใจคุณแม่นะครับน้องเจ๋งด้วยเนาะน้องเจ๋งอย่าดื้อนะลูกนะนะนะเขาจะได้เป็นคนเก่งของคุณแม่นะครับคุณแม่รักมากนะฮะสิ่งตรงนี้นะครับมันจะตราตรึงให้คุณแม่แต่กุศลด้วยผมขอเป็นกำลังใจคุณแม่นะครับดูแลน้องเจ๋งอย่างต่อเนื่องอย่าทิ้งเขาแล้วก็ในการครอบครัวมิราเคิลชาแนลนะฮะในโครงการฟื้นคืนชีวิตต้องขอบคุณผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่สละทรัพย์ปัจจัยมาร่วมโครงการครั้งนี้ด้วยครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ
าทีไรน้องมวยหัวใจอาจารย์สถานอยู่เดี๋ยวนี้นะฮะในแฟนคลับในแฟนเพจผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้องนะฮะหลากหลายคนก็ขอมาในแฟนเพจนะแต่ว่าครูอาถาเนี่ยนะบางครั้งก็ต้องรอจังหวะครับนะที่ตกมาถึงมือปุ๊บเนี่ยจากแฟนรายการก็ดีหรือแม้แต่การจำหน่ายวัตถุมงคลก็จะแบ่งกันและเวลาลงพื้นที่ในการช่วยเนี่ยผมก็ต้องมีทุนทรัพย์ในการจัดเพราะว่าไม่ได้เอาเงินมูลนิธิมานะฮะเราไม่ได้มาเบิกมาเลยนะแล้วก็ไม่ได้นะมาเบียดบังสถานีเรามาพร้อมกับหัวใจครูบูชาพระจริงๆทำสิ่งใดที่เกิดประโยชน์ปุ๊บเนี่ยเรากันไว้แล้วนะส่วนนี้ทำตรงนี้จะไม่รวมกันเงินสร้างโบสถ์ก็สร้างโบสถ์ไปอาจารย์บอกแล้วไหมว่าอาจารย์จะช่วยอย่างนี้ทำอย่างนี้นะโครงการการศึกษาก็จะทำอย่างนี้หรือแม้แต่เรื่องขององค์การที่จะลงไปร้อยเอ็ดไม่ลืมนะตอนนี้รวบรวมของแล้วน้องมวยเห็นไหมอุปกรณ์การเรียนการกีฬามาเต็มในห้องส่งเนี้ยมีละเริ่มมีบ้างแล้วแล้วพอไปทีเราก็จะได้เยอะๆจะได้เพียงพอไม่ใช่ไปแค่โรงเรียนเดียวเราไปกินถิ่นน้องมวยโอ้ยต้องบอกว่าบางทีไปนี่สามสี่โรงเรียนเลยบางทีก็เป็นสิบเป็นสิบก็มีค่ะนะตามแต่ในส่วนของเวลาแล้วก็ที่ส่งเรื่องราวเข้ามานะแต่ว่าสิ่งอื่นใดเขาบอกว่าเราสามารถที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งได้นะบางท่านแบบเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยคือบางทีทุนทรัพย์ปัจจัยนะคะที่เขาจำเป็นต้องใช้หรือว่าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยบางครั้งมันเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆในการต่อชีวิตต่อลมหายใจสมมุติเนี่ยท่านบริจาคมาหมื่นเนี่ยฮะเราทำเป็นแสนนี่จริงๆนะจะเกินลิมิตตลอดนะฮะลองถามน้องนิวได้เวลามาเจอกันเวลาไปในทีมงานก็ได้นะบอกถามว่าเอ๊ะเงินเพียงพอไหมการปฏิบัติของเราเนี่ยในเชิงปฏิบัติแล้วไม่พอแล้วฮะแต่ในเชิงหัวใจมันต้องเพียงพอถ้าเจอปุ๊บต้องช่วยปั๊บนะอะไรก็ได้ถ้าเป็นรอยยิ้มของเด็กถ้าเป็นรอยยิ้มของเยาวชนที่มิราเคิลเราพร้อมจะคืนชีวิตจริงๆเลยเรียกว่าฟื้นคืนชีวิตอีกหนึ่งคำจริงๆแล้วหมูมาตั้งแต่เริ่มแรกที่อาจารย์จะไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยนั่นแหละโอ้ช่วงนั้นในครั้งนี้ก็ยาวมาเรื่อยๆกำมังนะน้ำมวยกำมังที่น้ำมวยนั่งที่ซอยสายไหมใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะนั่นแหละค่ะแล้วก็มีคนมาแย่งอาหารกันใช่ไหมจำได้ไหมมีทั้งนะน้ำสกปรกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะผมว่าถ้าท่วมไปก็ช่วยอีกมันเลิกไม่ได้หรอกครับมันอยู่ในหัวใจแล้วเนี่ยพอเจอบ่อยๆเข้าเนี่ยจิตใจก็ละเอียดแล้วก็อยากทำอย่างต่อเนื่องโครงการนี้ไม่มีทิ้งนะโบสถ์จะเสร็จกี่หลังก็ตามแต่โบสถ์แต่บุญนี้มันทิ้งไม่ได้เด็กไทยมั่วยเดี๋ยวนี้นะฮะผมไปดูในแฟนเพจนะหรือไปดูในรอบบ้านเรามีใครที่เป็นจิตอาสากันเนี่ยก็จะเห็นว่ามีมาทุกวันขอความช่วยเหลือทุกวันไม่พอหรอกพ่อแม่บางคนต้องออกจากงานมาดูแลลูกก็มีแล้วทุกคนเนี่ยโอ้ก็อยากจะเราขอความช่วยเหลือดีนะที่เราเห็นในเดี๋ยวนี้ในเฟซบุ๊กนะฮะเนี่ยตรงนี้เรามาแชร์มาส่งเสริมกันเพราะว่ามันได้ประโยชน์นะแต่ถ้าใช้เกิดโทษเขาไปบางคนก็โดนด่าก็มีหาลูกไปหากินเนี่ยจะไปว่าเขาเลยนะครับเขาหาก็เรื่องเขาไปเราอยากจะทำเนี่ยจิตที่ดีแล้วเนี่ยก็จะส่งผลเป็นอานิสงส์นะท่านผู้ชมนะผลบุญผลทานที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เรานั่งสมาธิได้มากขึ้นชำระล้างกรรมเก่าเวรเดิมที่มีได้ระดับหนึ่งทีเดียวนาดีป่าที่ไปทำแท้งและทำพิธีบ้าๆบอๆปิดเพี้ยนไปก็ไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่มีประโยชน์วิธีเดียวทำทานบารมีถีศีลนะฮะนะแล้วก็ปรมัตถบารมีแล้วก็เมตตาบารมีอันนี้สูงสุดแล้วจะปฏิบัติทำให้หลุดพ้นเนี่ยต้องมีคำว่าเมตตานะฮะเมตตาตัวนี้สูงสุดแล้วทำแล้วเนี่ยจิตมันสบายทำไปไหนเนี่ยเราก็สบายรู้สึกว่าเห็นเขาแล้วเนี่ยเขามีความสุขเออมันเป็นสิ่งที่ดีถามว่าจะได้โล่รางวัลใหญ่ไม่ใช่มันไม่ใช่งั้นท่านผู้ชมมันเป็นเพียงแค่น้ำใจหัวใจของพวกเราที่อยู่กับครอบครัวอยู่ในสังคมไทยตลอดเวลาท่านจะเห็นเลยว่าไปเนี่ยจะมีความสุขใช่จะจากกันเนี่ยโอ้โหอะไรอวรกันรอยยิ้มอย่างนี้ทุกครั้งคือต้องบอกว่าเมื่ออยู่อาจารย์มันจะเห็นเลยเวลาแบบต่อให้เราเหนื่อยแค่ไหนแต่พอเขายิ้มเขามีความสุขกับสิ่งที่กำลังใจหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราไปมอบให้แค่นี้เองเราก็จะมีรอยยิ้มกลับมาเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะมาวัดหัวใจกันดีกว่าถ้าท่านผู้ชมนะหรือหลายคนอยากจะช่วยอยากจะทำผมนะแต่ไปเจอภาพที่เวลาผู้ป่วยนอนใกล้ๆแล้วนะฮะแล้วก็อึออกมามีอยู่เคสหนึ่งไปนอนใกล้ๆนะฮะอึถ่ายมาเนี่ยเราจะไปรังเกียจก็ไม่ได้เราต้องชื่นใจนั่นคือกลิ่นอันที่ดีที่สุดสำหรับเราก็คือเหมือนเป็นนะเรื่องราวของเขาเรียกความธรรมดาของมนุษย์บางคนก็อายุมากเป็นอัมพาตนะกินฉี่เลยหนูจำได้คุณตาคุณยายคู่หนึ่ง จำได้ไหมเมื่อแล้วอาจารย์ก็ไปนวดให้เขาบางคนไปด้วยก็กลับละเลยรังเกียจก็มีคืออันเนี้ยคือบอกว่าผมจะเรียนให้ท่านผู้ชมทราบไปว่ามันเลือกไม่ได้เลยครับที่จะช่วยเนาะแต่นั้นก็ต้องช่วยครับนะฮะช่วยสองมือถ้ายังมีกำลังอยู่อยู่ที่ท่านมือหนึ่งผมสองมือเนี่ยสาธุอย่างเงี้ย
ไปด้วยกันได้ถ้ามือเดียวนะเซย์กู๊ดบายหรือลาก่อนก็จะไม่เจอความดีงามอย่างเงี้ยฉะนั้นคนละมือประกบไว้ต้องไปต่อนะต้องไปต่อแต่ว่าก็สามารถที่จะร่วมกันได้นะทุนทรัพย์ปัจจัยคือเราร่วมกันมากน้อยก็แล้วแต่กำลังแล้วแต่ปัจจัยแล้วก็ชื่อบัญชีด้านหน้านี้หรือว่าท่านไหนที่พบเห็นได้ยินได้ฟังก็สามารถส่งต่อเรื่องราวเข้ามาได้อย่าไปคิดว่าเอ๊ะไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปคิดว่านิ่งนอนใจไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนไปช่วยบางครั้งเนี่ยบางทีเราได้มีโอกาสได้บอกต่อๆมาอย่างน้อยๆเนี่ยนะคะได้มีโอกาสได้พูดคุยหรือว่าสอบถามเรื่องราวก็ยังดีและสัญญาว่าทุกเรื่องที่ผ่านตาผมไม่ทอดทิ้งฮะแต่เขาต้องตามที่ผมบอกว่าตามวาระตามสิ่งที่ขอมาความจำเป็นหรือพบเจอซึ่งหน้าช่วยทันทีถ้ามีสตังค์หรือไม่มีก็ช่วยนะฮะคือมีช่วยอย่างคนจนเนี่ยฮะมันได้หัวใจแต่ช่วยตอนรวยเขาไม่อยากทำหรอกมันสบายแล้วไงน้องมวยใช่ไหมเราต้องช่วยกันอย่างนี้แหละนี่จนยังไงน้องมวยหนูไม่มีอยู่แล้วหนูจนๆแต่หัวใจหนูแต่หัวใจเต็มร้อยนั่นแหละพอไปด้วยกันเนี่ยมองหน้ากันแล้วนะน้องมวยจ้าเอ๋เจอหน้ากันอาจารย์นะเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็จะทำคือไม่ทิ้งอย่างเคสเนี่ยนะฮะก็คือน้องเจ๋งก็เป็นเคสพิเศษที่เกิดขึ้นมาขณะที่เราช่วยเราเจอเราช่วยแต่นอกจากว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ภารกิจเราก็มีถ้าจะไปไกลๆพร้อมกันเดี๋ยวก็จะจ่ายนะแทนที่จะเก็บไว้เก็บหอมรอมริบไว้ไปครั้งเดียวเลย 3-4 รายเลยค่ะนะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมจะได้เห็นได้เป็นกันนะชอบทำเยอะๆมากๆค่ะนะต้องบอกว่าแต่ละที่จริงๆถ้าเกิดนับมาถึงตอนนี้ก็50กว่าครอบครัวแล้วนะครับมูลค่านะฮะเป็นล้านๆนะท่านผู้ชมนะที่เราได้ลงพื้นที่กันได้ช่วยกันไปได้สิ่งของนะแต่หัวใจพวกเราพร้อมที่จะเดินต่อพร้อมกับครอบครัวบริหารครอบครัวมิราเคิลครับนี่แหละค่ะบอกว่าครูจะไม่ทิ้งผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเราเองก็คงจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันเป็นแรงส่งเสริมแรงสนับสนุนด้วยนะมาร่วมกันก็ฟื้นชีวิตกับสร้างโบสถ์นี่2 อย่างนะครับจะทยอยนะท่านผู้ชมนะผมก็ไปยอยปิดบัญชีอันไหนเสร็จแล้วก็สาธุผมก็อยากจะลุยเต็มตัวแต่มันอดไม่ได้ค่ะนะครับนะท่านบอกว่าได้มีโอกาสแหละช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอีกไม่กี่เดือนนี้ทั้งเรื่องของทางสร้างพระอุโบสถด้วยนะเรื่องของคืนชีวิตด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมท่านไหนที่อยากจะร่วมกันนะคะในการทำบุญครั้งนี้นะเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็ตามก็โทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลยนะหรือว่าอยากจะจองอยากจะลงชื่อก็บอกกล่าวทีมงานได้ขอเป็นแค่เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านหน้านี้เท่านั้นและ2หมายเลขนี้นะคะไม่เกี่ยวกับการโทรเข้ามาแล้วลงทะเบียนในส่วนของวิเคราะห์เรื่องดวงชะตานะขอเป็นโทรเข้ามาเพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการบูชาวัตถุมงคลหรือว่านะเป็นเจ้าภาพกองกฐินเท่านั้นและอีกอันนึงก็คือโทรมาว่าฉันเองนะให้คนที่เป็นเจ้าของเรื่องราวมาทุกข์ใจเหลือเกินอธิบายเข้ามานะฮะผมยินดีจะรับฟังรับทราบแล้วครับแล้วก็มองมิติลึกๆเลยในการช่วยลงพื้นที่อย่างรวดเร็วครับค่ะนี่แหละนะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของการลงพื้นที่วันพรุ่งนี้เองนะคะนี่ก็เป็นข่าวฝากมาด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่เขาบอกอยากจะมีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมการครั้งนี้นะคะเป็นพิธีเททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะประทับนั่งหลังทักษิโณทกนะคะหน้าตัก39นิ้วด้วยกันก็วันพรุ่งนี้นะคะพิธีบวงสรวงก็จะเริ่ม 9:09 นะคะก็ตามกำหนดการนี้ซึ่งครั้งนี้นะคะประธานฝ่ายคารวาสนะคะถ้าใครจำกันได้นะคะท่านพันเอกสุขสันต์หนองบัวล่างค่ะผู้บังคับบัญชาการทหารราบที่2รักษาพระองค์ครั้งหนึ่งท่านเคยได้ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือน้ำท่วมกับเราด้วยนะก็ตรงนั้นนะคือที่ผมได้โอกาสได้ไปนั่งเรือกับท่านนะแล้วก็ไปฟื้นคืนชีวิตให้กับผู้อยากไร้นะประสบภัยที่จังหวัดกบิลบุรีค่ะนะตอนช่วงนั้นที่ปราจีนอำเภอกบิลจังหวัดปราจีนบุรีจำแม่นนะที่เราไปมาลงพื้นที่กันแต่พรุ่งนี้เองก็จะมีในส่วนของพิธีเททองหล่อพระตรงนี้นะคะแล้วอาจารย์เองก็ไปร่วมพิธีด้วยเป็นแขกรับเชิญนะท่านผู้การนะท่านเรียนเชิญก็ไปด้วยเพราะจำได้เราก็จะเห็นว่าพระป่าลึกกฐินเนี่ยที่วัดคลองบางนัดท่านก็ไปร่วมนะจำได้ไหมแล้วก็มาที่หล่อพระผู้บริหารจอมราชันนะฮะที่ทหารเนี่ยใจดีหลากหลายท่านนะที่เป็นไปรายการเป็นศิษยานุศิษย์นั้นมีอะไรก็ต้องร่วมกันนะฮะเราเดินไปพร้อมกันครับเนี่ยถือว่าใครที่อยู่ใกล้ๆกันมาเจอกันได้เจอได้นะคะเจอได้ก็ที่โรงหล่อช่างผาอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีใกล้ๆนี่เองนะเผื่อใครอยากจะไปร่วมงานร่วมกันก็ตั้งแต่เช้านะคะนี่ก็ฝากข่าวไว้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะวันนี้เลขบัตรประชาชนบอกว่า3ตัวท้ายเนี่ยนะคะสุดยอดมากคือสามารถบ่งบอกแต่ละบุคคลได้ขยับเป็นตานิดนึงนะคะ
มาม่าดาม่ามีโชคลาภเพราะเลข3ตัวใช่ค่ะเป็นยังไงถ้าย้อนกลับไปในประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ที่อาจารย์ได้บอกเรื่องราวของเลข3ตัวท้ายประชาชน 1-9 ตอนนั้นอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดรวมกันเนี่ยได้เลข5จะมีโชคลาภจากเลขบ้านหรือทะเบียนรถแล้วมีไหมมีค่ะบ้านเลขที่อะไร149แล้วมันออกหนูก็กลับไปกับมากับมาม้าเป็น94โอ้โหมาม้านี่นะครับฝากไปบนบนหน้าด้วยครับมาม้าฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับไม่แต่หนูเชื่อว่าเป็นแฟนรายการหลายคนเองก็ตามก็จะบอกว่าเอ๊ะแบบเรื่องราวของตัวเลขเนี่ยจริงๆบางครั้งส่งผลเรื่องราวแบบนี้มาโดยตลอดแต่ว่าก็อาจจะเป็นทั้งเรื่องเงินบ้างสุขภาพบ้างการงานบ้างก็บอกแล้วไงเวลาผมใช้เนี่ยสดๆต้องใช้สมาธิบอกว่าจะเป็นยังไงท่านเตรียมตัวจดผมบอกเลยให้บันทึกเทปไปบางคนเอาไปใช้ประโยชน์บางคนก็ฟังแล้วก็จบก็เหลืองทันไม่เกี่ยวกับผมเพราะว่าเวลาวิเคราะห์ให้ท่านต้องจำแล้วเกิดประโยชน์ในหนังสือในตำราไม่มีนะฮะนะครับในตำราไม่มีคือจะคลิปอะไรก็ไม่มีแล้วค่ะสดๆกันตรงนี้เลยนะฉะนั้นใครที่อยากจะทราบเรื่องราวของตัวเลขนะคะ3ตัวท้ายของเลขประชาชนก็สามารถที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะที่422-1606แล้วก็ไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายได้พูดคุยกันก็ได้แล้วก็รวมไปถึงวันนี้3ท่านอาจารย์ก็จะมอบนะคะคชกุฎมหาลาภโบราณหรือว่ารุ่นฟ้าฟื้นนี่แหละค่ะที่พิธีที่วัดบ้านปลาเสกที่ผ่านมานี่เองแต่คนละถามเองน้อยไปน้องเมื่อเพิ่มอีก2รายการนะฮะน้องทีมงานขอเป็น5นะฮะเพิ่มรางวัลพิเศษอีก2เป็น5รางวัลแล้วแจกในรายการนี้เริ่มแจกประเดิมตั้งแต่เบรกต่อไปเลยอ้าวนะถ้างั้นคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาได้นะคะก็ต้องบอกว่าใครอยากจะมีโอกาสลุ้นกันนะคะวันนี้5ท่านเลยที่อาจารย์จะมอบให้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันกับเลขประชาชนนะพักกันสักครู่ค่ะ